พันเอกจักรพงศ์โพนาแคผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ได้จัดกำลังพลจิตอาสาชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะเนื่องจากว่าประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่จนเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้นะคะฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีทำให้บ้านเรือนของประชาชนค่ะประสบภัยน้ำท่วมทำให้สิ่งของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายและไม่สะดวกต่อการพักอาศัยทางหน่วยจึงได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือค่ะโดยการขนย้ายสิ่งของขึ้นไปยังพื้นที่สูงก่อกระสอบทรายเป็นแนวกั้นทางน้ำที่ไหลและดำเนินการระบายน้ำออกจากตัวบ้านของประชาชนที่ประสบภัยโดยกองทัพบกค่ะได้จัดเตรียมชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทั้งด้านกำลังพลและเครื่องมือทั้งนี้ค่ะเพื่อเตรียมการป้องกันรวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะอะไรครับสองคิ้วกาว่าจะไม่เห็นออกนั่งมา